สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะสัปดาห์นี้มาเจออีกแล้วครับหลังจากหยุดยาวไปนะครับพี่เอกได้หยุดยาวไม่ได้หยุดครับ เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราต้องหยิบตัวหูฟังที่อยู่ในช่วงราคาแบบใกล้เคียงกันมากๆเนี่ย มาพูดถึงสักหน่อยนะฮะนั่นก็คือช่วงราคาเนี่ยไม่เกิน 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเด็ดๆเป็นตัวเด็ดๆเลยแนวเสียงที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความแตกต่างกันหน่อยนึงใช่จาก3ค่ายยักษ์ใหญ่ของวงการหูฟังนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมีตัวหูฟังที่ออกมาทั้งหมด 3 รุ่นนะครับแต่ว่ามีช่วงราคาที่ไล่เลี่ยกันมากต่างกันแบบหลักพันนิดๆเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะฮะก็เป็นการแนะนำนะเป็นการแนะนำดีกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการแบบมาไม่ได้ฟันธงมาแบบฟันธงหรือมาบวกกันไม่บวกกันซะหน่อยว่าอันไหนดีกว่าอันไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เรียกว่ามาแนะนำกันดีกว่านะครับครับวันนี้นะฮะก็จะมีรุ่นหนึ่งที่ออกมาพักใหญ่ละนะครับเป็นตัวที่จุดกระแสหูฟังในงบ 20,000 กลางๆใช่ครับเมื่อสักหลายเดือนที่ผ่านมาถือว่านี่เลยนะแบบว่าเป็นกระแสดีมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเขาออกมา2รุ่นนะครับออกมาแบบพร้อมกันเลย2รุ่นใช่แล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ามีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันมีลูกค้าเข้ามาทดลองเยอะเลยนี่ก็คือตัว Campfire Holocene นั่นเองนะฮะนี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอนที่ออกมาใหม่ๆช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยเอ้ยชื่นชอบมากเพราะว่าในเรื่องของมิติเสียงเรื่องของดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยคือมันคุ้มค่าคุ้มราคามันค่อนข้างมีความครบเครื่องฟังเพลงได้หลากหลายแนวนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานออกมาได้ไม่นานนะฮะก็เป็นของแบรนด์ยักษ์ใหญ่เหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นของทาง Sennheiser นะครับนี่ในรุ่น IE 600นั่นเองนะครับรุ่นพี่รุ่นพี่เขาทำไว้แบบดีมากโอ้โหทางว่าดีมาก IE 900นี่ขายดีมากๆจนต้องขึ้นราคาเลยแม้แต่รุ่นเล็กนะรุ่น IE 300ที่ออกมาเป็นระดับที่2เนี่ยครับยังโหเรียกว่าขาดตลาดเหมือนกันขาดเลยลูกค้าถามมาเยอะมากแล้วก็จองเยอะมากจนมาล่าสุดนี้ก็คือรุ่น IE 600นี่เองตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ต้องพูดกันเยอะชื่อชั้นเขาได้อยู่แล้วโอ้โหขนาดตัว900เนี่ยยังเสียงดีขนาดแบบเป็นกระแสเลยนะครับ300มาเนี่ยถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์นี้เนี่ยก็ยังทำได้ดีมากๆนะใช่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงข้ามไปเลยแล้วกันมาอีกรุ่นนึงนี่ก็ใหม่เหมือนกันอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ล่าสุดเลยเป็นของแบรนด์จากประเทศโรมาเนียนะฮะตัวนี้นี่ของ Mese Audio นะฮะในรุ่น Adva นั่นเองนะฮะก็เป็นหูฟังอินเอียร์ลำดับที่3ป่ะเขาจะทำเป็นลูกไลโซโล่ไลเพนท่านะครับแล้วต่อมาก็เป็นตัว Adva ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยโพซิชันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับคล้ายๆกับตัว IE 600นะคือเขาก็จะมีตัวรุ่นถูกก็คือตัวโซโล่ใช่ไหมใช่ครับเซนเซอร์ก็จะมี IE 300ใช่ไหมครับตัวรุ่นแพงของเขาก็จะมีตัวไลเพนท่าใช่ครับใช่ไหมเซนเซอร์จะเป็น IE 900อันนี้ออกมาอยู่ตรงกลางพอดีเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วราคาก็ใกล้กันอีกต่างหากใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายๆคนที่เล็งหูฟังในช่วงราคานี้ว่าอยู่นี่ถึงกับกุมขมับเลยโอ้แต่ว่าถ้าพูดถึงเมสเซ่เนี่ยผมว่ามันมีดีไซน์ครับที่มันโดดออกมาจากตัว2ตัวที่แล้วเลยนะอืมใช่มั้ย2ตัวที่แล้วนี่ต้องบอกว่าตัวไลโซโล่กับเพนท่าเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเล็กกว่าอีกเล็กกว่าแล้วหน้าตาเนี่ยฉีกแนวออกมาเลยใช่อืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันทีละตัวเลยดีกว่าครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยเอ้ยแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเผื่อหลายท่านที่กำลังมองหาหูฟัง IEM ในช่วงราคานี้เนี่ยนะฮะจะได้ลองดูเป็นแนวทางไว้ก่อนแนวทางเป็นตัวเลือกไปนะแต่แบบบางทีแบบนึกไม่ออกนะ 20,000 เราจะซื้อ 20,000 กว่าเนี่ยซื้ออะไรดีใช่ไหมใช่ฮะนี่เราก็จะเอาโฟนอะไรเงี้ยก็ดีเอาไปซื้อโทรศัพท์ไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวไหนก่อนดีจันก็ตัวที่ออกมาก่อนละกันเอาตัวที่ออกมาก่อนเราจะได้แบบเป็นตัวเกริ่นนำไปก่อนใช่ครับว่าตอนที่เขาออกมาใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นว้าวกันบ้างครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกระเป๋าเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับกระเป๋าก็ได้ครับกระเป๋านี่เห็นแค่กระเป๋านี่ก็อิดปาแล้วนะไปเถอะโฮโลซีนมาเราไปโฮโลซีนกันครับกำลังจะไปเลยเบรกกันได้เบรกแล้วไม่พอเบรกแล้วแซงมา
ันนี้เดี๋ยวยังไงให้ดูรูปร่างหน้าตากันเลยไหมอลุนอ้าวจอร์ดคุณลืมเสียบปลั๊กเหรอไม่โปเลยนะฮะโอเคนี่เลยเขาจะมาพร้อมกับหน้าตากระเป๋าที่เป็นแบบสีสันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะฮะเราจะมาอธิบายให้ฟังกันแล้วกันสีมันค่อนข้างจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราทีมงานมาปรับแสงนิดนึงเข้า Photoshop เลยไหมโอเคไม่ต้องถึงกับปิดไฟนะตัวนี้นะครับก็เป็นเคสของแคมไฟล์โฮโลซีนครับผมตอนนี้ที่ไอตัวที่เขาออกมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นมันหนึ่งเลยที่สร้างความฮือฮาอย่างแรกก็คือในเรื่องของมันเรืองแสงมันเรืองแสงได้นะครับผมฮือฮาไหมเรื่องแสงได้ตั้งแต่กระเป๋าเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่กระเป๋าเลยกระเป๋าเนี่ยจุดที่เรืองแสงได้เลยก็คือตรงนี้นะครับผมครับตรงนี้แล้วก็ตรงที่เป็นซิปตรงนี้ถ้าเราปิดไฟตอนคืนเนี่ยสมมติไปวางทิ้งไว้ในตู้ครับเก๊ะอะไรเงี้ยนะมืดๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับจะหยิบหาเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเรืองแสงขึ้นมาทีเลยจับง่ายเลยนะครับกระเป๋าแบบนี้ครับเปิดเข้ามาก็จะพบกับหูฟังตรงนี้เลยนะครับไหนๆก็พูดกันถึงเรื่องไอ้จุดเรืองแสงนะผมก็จะให้ดูจุดที่มันเรืองแสงอีกนะฮะก็คือจุดที่เป็นตรงนี้นะครับตรงขั้ว MCX ใช่ครับตรงนี้จะเรืองแสงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงโลโก้เขาเลยตรงนี้ก็จะเรืองแสงได้นะครับGrow in the dark ครับผมเรื่องแสงได้เนี่ยเอาจริงถามว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อไหมพี่มีฮะเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะมันชอบไงชอบเรื่องแสงมันมีกิมมิกนะใช่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเรืองแสงได้นะครับนี่คือจุดที่มันเรืองแสงได้นั่นเองนะครับก็มันจะดีตอนกลางคืนนะผมว่ามันก็ไม่ได้แค่ความสวยงามนะบางคนเนี่ยบางทีแบบมืดๆไงไม่อยากเปิดไฟนะฮะใช่ป่ะเราก็ไปหยิบหูฟังมาจะเสียบจะอะไรตรงนี้มันก็มันสามารถที่จะบอกได้ว่าเออตรงนี้เป็นจุดที่เราจับที่จะเสียบไปกับเครื่องเล่นนะอะไรเงี้ยตรงนี้คือจุดที่เราจะต้องจับเพื่อใส่ในหูฟังนะใส่ในหูกับหูเรานะอะไรเงี้ยมันก็ดีนั่นแหละมันไม่ได้แค่มีความสวยงามอย่างเดียวใช้งานได้จริงครับนี่ดูที่บอดี้เขากันหน่อยดูที่บอดี้กันเลยนะครับบอดี้เขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรูปทรงแบบแคมป์ไฟยุคดั้งเดิมใช่ครับเป็นทรงที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าแคมป์ไฟล์ออดิโอแน่นอนนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับเนื่องจากว่าเดโมเราเก็บได้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะมีการถลอกนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหูฟังเขาเนี่ยเขาจะแถมไอ้ตัวนี้มาให้นะไอ้ตัวซองที่แยกหูฟังซ้ายขวาเนี่ยก็ขอให้ใช้กันนะครับมันช่วยเซฟหูฟังให้เราไม่ถลอกหรือว่าเป็นรอยได้นะครับสวัสดีพี่เอ๋ด้วยครับผมโหมากับฝนเลยนะฮะครับสวัสดีครับพี่เอ๋แถวบ้านเราหนักไหมพี่ ตัวหูฟังนี่เขาก็ใช้การออกแบบที่เป็น 3D print นะครับผมก็เรียกว่าออกแบบทั้งภายนอกและภายในนะครับครับตัวนี้เนี่ยก็ใครที่สวมใส่หูฟังของ Campfire ได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะเพราะรูปทรงนี้ใช้มาต่อเนื่องยาวนานเลยใช่ครับตัวหูฟังเนี่ยมาพร้อมกับไดเวอร์ที่เป็น BA3 ไดเวอร์นะครับผมก็จะเป็นตัว mid low นะครับแล้วก็เป็นตัว mid high แล้วก็ high นั่นเองครับตัวขั้วเนี่ยจะเป็นแบบ MCX นะครับซึ่งตัวขั้ว MCX เขาเนี่ยมีความทนทานมากจริงนะครับแทบจะไม่เคยมีปัญหาก็ติดดับครับแล้วผมขอนอกเรื่องนิดนึงพี่เอ๋ตรงกม9ซาลงแล้วตะกี้ทั้งฟ้าทั้งฝนโอเคครับพี่จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมจะกลับบ้านเนี่ยต้องถามทั้งลูกทางก่อนผมเช็คไงเช็คพยากรณ์อากาศก่อนพี่เอ๋รายงานสดครับนี่3ไดเวอร์นะครับตัวหูฟังเนี่ยมาพร้อมกับสายที่เป็นเรียกว่าเป็นสายอัปเกรดเลยนะครับสายอัปเกรดที่มันสามารถที่จะหาซื้อแบบแยกขายได้ใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นมันจะไม่ใช่เป็นสายสต็อกทั่วไปจะเป็นสายอัปเกรดเลยที่ทางร้านก็มีขายแบบนี้ครับเป็นสโมกี้ลิตนะครับครับนี่เลยแจ็คแบบ 3.5 นะครับส
วยงามนะฮะตัวนี้เรามาว่ากันที่แนวเสียงของตัวนี้กันบ้างดีกว่าอาจารย์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าฟังเพลงช้าก็ได้เร็วก็ดีเร็วต้องไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่เร็วก็ดีเร็วก็สนุกนะฮะตัวนี้เนี่ยโทนเสียงของเขาผมว่ามันเป็นโทนที่เราฟังแล้วรู้สึกมันมีความเป็นเขาเรียกไงมีความเป็นแคมป์ไฟร์อ่ะคือเบสของเขาอ่ะมันมีทั้งความนุ่มมีทั้ง impact ครับตอบสนองได้ดีเลยนะครับจะฟังเพลงช้าก็ให้เบสที่นุ่มสมูทใช่ไหมครับพอเปลี่ยนไปฟังเพลงเร็วปุ๊บพวกแรงปะทะหรือ impact ความหนักแน่นอะไรเงี้ยมันก็ฟังแล้วเออมันเด้งๆดีก็เหมือนแบบว่าทำได้ทุกอย่างแนวเสียงเป็นแนวเสียงที่โอเวอร์ออลฟังเพลงได้หลากหลายแนวครับนะครับแล้วก็เสียงร้องของเขาอ่ะ มันติดอุ่นนิดๆนะไม่ถึงกับแบบโอ้โหอุ่นจนแบบหนาหรือแบบทึบไปเลยเลยแต่ตัวนี้มันกำลังแบบพอดีให้ฟังได้แบบมีรายละเอียดเพลินๆก็ใครที่เรียกว่าฟังเพลงหลากหลายแนวนะครับแล้วก็ชอบในรูปทรงรูปร่างหน้าตาเขาแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยใช่ถ้าฟังจากที่คุณเปาบอกแนะนำในแนวเพลงแล้วก็ตัวนี้เสียงแหลมมันดีด้วยนะ คือของแคมป์ไฟร์อ่ะปกติเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาไม่ทิ้งเสียงแหลมอยู่แล้วอ่ะเขาให้เสียงแหลมที่มันมีเดือบเดือบลิ้นพันกันเฉยให้เสียงแหลมที่มันมีความแบบชัดใสครับแล้วก็มีความแบบสดๆหน่อยตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันนอกจากฟังเพลงช้าได้ดีแล้วเนี่ยเพลงเร็วเนี่ยพวกเสียงเวลาฟังเสียงพวกกีตาร์อย่างเช่นนะถ้าแบบฟังเพลงร็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงฉาบแฉะเสียงกีตาร์ที่มันดูคมๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะฟังได้แบบสนุกขึ้นนะฮะรวมถึงมิติเสียงอย่างที่เคยบอกมาตลอดเลยว่าณตอนที่โฮโลซีนออกมาเนี่ยโหมันเป็นตัวที่มิติเสียงมันโหดมากเลยนะมิติเสียงแบบด้านคือมันมีเลเยอร์นะมันจะไม่แบนหรือว่าอาจจะมีเลเยอร์แต่ว่าบางตัวมันจะอาจจะไม่เยอะมากแต่ตัวนี้ถือว่าขาดเลยเด็ดขาดมากมิติเสียงดีในราคาระดับประมาณ 20,000 กว่าบาทเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่อาจารย์2 20,000 25,900 25,900 ใช่ครับตัวนี้เนี่ยก็คือแบบกลางๆเลย 20,000 กลางเลยนะฮะกลางแต่ว่าทำมิติเสียงได้ดีเท่าๆกับหูฟังในหลายๆหมื่นเนี่ยระดับสูงๆได้เลยนะใช่ครับถือว่ายอดเยี่ยมมากตัวนี้มิติโหดมากนะใครที่ชอบแบบฟังมิติเสียงดีๆที่แบบมีความแบบฟังแล้วมันตื่นเต้นอะฟังแล้วมันรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจเวลาแบบเสียงมันกุ้งกิ้งแบบซ้ายขวาหรืออะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันทำได้ดีมากก็ถือว่าเป็นตัวที่มาบุกเบิกแล้วกันนะในหูช่วงหูฟังช่วงราคาของหูฟังไม่เป็นอะไรก็ตีปากก็เป็นหูฟังที่มันมีราคามันมีเรียกว่ามีความคุ้มค่ามีความคุ้มค่าในเรื่องของเสียงด้วยในเรื่องของวัสดุต่างๆเราจะพูดถึงหูฟังแคมป์ไฟบ่อยๆในเรื่องของความคุ้มค่านะเพราะว่าเราจะเคยแยกกันนะว่าสายเนี่ยเท่าไหร่จุกนี่เท่าไหร่ครับโอหักออกไปออกมาแล้วเนี่ยหูฟังเนี่ยเหลือไม่กี่บาทเหมือนไอ้ไฟนอล E500 เลยใช่ครับคุ้มจัดครับเพราะว่าจุกยางเขาก็ให้มาเป็นแบบไฟนอลออดิโอนะซึ่งเราซื้อแยกขายเนี่ยก็แพ็คหลายร้อยครับส่วนสายนี่ก็หลายพันเลยนะถือว่าคุ้มจริงว่าพอหักลบไปเนี่ยจาก 25,000 เนี่ยฟังมันก็เหลือตัวละมันหมื่นกว่าบาทถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆจะมีกระเป๋าแบบนี้ให้อีกเนี่ยใช่นะฮะครับอ่ะสรุปของตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโอเวอร์ออลนะครับคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของมิตินะฮะสามารถฟังเพลงได้หลายแนวด้วยนะฮะถ้าชอบเบสแน่นด้วยมีเสียงแหลมที่มันติดสดๆนิดนึงตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ออกมาไม่นานนี้นะครับก็เอาเป็นเซนเซอร์แล้วกันนะครับเอาเป็นเซนเซอร์ตัว IE 600แล้วกันนะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่ผมมองว่ามันก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันคุ้มเหมือนกันนะครับจะมองยังไงมันก็คุ้มนะครับแต่อยู่ที่ว่าชอบคาแรคเตอร์เสียงประมาณไหนแล้วกันอยู่ที่ว่าชอบไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาก่อนครับนี่นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับเคสแบบนี้นะครับครับซึ่งหูฟังจะให้เคสมาแบบนี้แล้วก็ในถ้าในรุ่น IE 600เนี่ยเขาจะให้สายมา2เส้นนะครับอย่าง IE 900เนี่ยเขาให้มา3เส้นนะครับเป็น 3.5 2.5 แล้วก็ 4.4 ใช่ไหมส่วนตัว IE 300ที่
ออกมาที่ออกมาตามจากเขาเราเนี่ยไม่ให้สายเลยให้ฮะอ๋อให้มาเส้นเดียวเป็น 3.5 ครับนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยจะเป็นตัว IE 600เนี่ยให้สายมา2เส้นครับ2เส้นเนี่ยก็จะเป็น3.5 เส้นนึงแล้วก็จะเป็นบาลานซ์ 4.4 เส้นนึงอ่ะนะครับก็จะไม่มี 2.5 ไม่มี 2.5 ใช่ครับก็ถือว่า 4.4 ในช่วงนี้มันได้รับความนิยมมากกว่าครับแล้วก็ด้วยเรื่องของตัวเครื่องเล่นเองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มี 4.4 กันหมดละใช่ครับนี่ดูคือเซเนเซอร์เนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวบอดี้เขาเนี่ยมันจะมาทรงคล้ายๆกันเลยครับนะฮะก็คือจะเป็นทรงที่แบบมีขนาดเล็กๆนะฮะแต่ว่ามีวัสดุที่ดีตามรุ่นไปใช่ครับ อันนี้คือหน้าตาของ IE 600นะก็หน้าตาเนี่ยเขาจะเหมือนกับตัวที่เป็น IE 900หรือ IE 300เลยนะแต่ว่าแตกต่างกันที่วัสดุนะที่วัสดุแล้วก็ดีไซน์บนตัวบอดี้ครับตัว IE 600เนี่ยจะมีวัสดุที่เรียกว่าแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งดูแข็งแกร่งกว่าในตัว IE 900นะแต่ว่ามันก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าด้วยใช่ IE 900เนี่ยจะเบากว่าเซอร์โคเนียมอลอยครับเขาบอกว่า NASA ใช้ทำไอ้นี่เลยนะไอหัวขุดเจาะสำรวจอะจริงดาวคารน่ะจริงเหรอเออวัสดุแบบนี้เลยอ๋อเดี๋ยวลองปาดูไหมเออเขาแล้วเขาจะเขาดูดิเขาว่าเขาจะทำแบบดีไซน์ตรงผิวที่เป็นเท็กเจอร์ครับที่เป็นผิวเนี่ยเขาเนี่ยแบบให้มันแบบมีเป็นแบบเป็นเท็กเจอร์นะเนี่ยเหมือนแบบเป็นหยาบหยาบอ่ะใช่ไหมเป็นรอยแบบขรุขระผิวดำคันนะก็อาจจะให้มันสัมพันธ์กันกับวัสดุที่มาจากนาซาใช่ไหมก็ถือว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่แน่นอนว่าใครที่สวมใส่เข้าไปแล้วต้องชอบแน่นอนเออแต่ผมชอบแบบนี้นะดูเจ๋งดีอ่ะเห็นไหมเอ็กเจอร์มันดีนะใช่มันดูสวยดีอ่ะครับมันดูเหมือนแบบพวกสมบัติต่างพวกสมบัติที่มันจมอยู่ใต้ทะเลแบบเก่าๆอ่ะขนาดนั้นเลยนะเออเนี่ยที่มันถูกขุดถูกเอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะสวยแล้วก็บอดี้เนี่ยมีขนาดที่เล็กมากด้วยหลายคนติดใจตรงนี้ด้วยแหละด้วยความที่แบบมันใส่สบายใส่ง่ายใช่ครับถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักที่มากกว่าตัว IE 900นะแต่ว่ามันก็ยังใส่สบายอยู่ดีใส่สบายเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันเล็กแล้วมันแนบไปกับหูเลยใช่ครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าตัวหูฟังหนักแล้วมันถ่วงนะครับผมก็เป็นหูฟังที่มาพร้อมกับไดเวอร์แบบ1 Dynamic ครับ1 Dynamic ไดเวอร์เดียวใช่ขนาด7มิลครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขั้วหูฟังเป็นแบบ MMCX ครับนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ชอบในการเขาเรียกว่าอัปเกรดหรออัปเกรดสายนะครับผมก็ต้องซื้อไปเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องไปลองไปทดลองนะว่าสายอัปเกรดที่เราจะเปลี่ยนใช้เนี่ยด้วยเนี่ยมันใส่ได้ไหมเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันจะมีบ่าตรงนี้นะครับขึ้นมาสูงขึ้นมาทำให้เวลาเราใช้กับพวกสายอัปเกรดต่างๆเนี่ยมันจะใส่ลงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีบ่าขึ้นมาทำให้มันสูงขึ้นมาจากไอ้ตรงขั้วซ็อกเก็ตเขาใช่ครับสังเกตว่าไอ้ตรงสายของเขาเองเนี่ยเขาจะทำเป็นไอ้เขาเรียกว่าบากไว้ครับทำให้มันลงใส่ลงไปได้เนี่ยนะเนี่ยแต่ฉะนั้นก็คือถ้าจะหาสายอัปเกรดก็ต้องระบุไว้เลยว่าต้องเป็นใช้กับเพลเซอร์ IE 600ใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นสายที่ของที่ร้านขายอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นสายที่เป็นสายของเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์ที่เป็นคอนเอ็กครับนะฮะถึงจะใส่ได้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาคร่าวๆก็มานี้ที่ได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็แน่นอนว่าจะใช้วัสดุแบบเดียวกับตัว IE 900เลยก็คือมีส่วนผสมของตัวอะลามิดไฟเบอร์ใช่ครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่านุ่มมือด้วยสายมันนุ่มแต่ว่าถ้าคนที่ชอบหรือแบบความพรีเมียมของรูปลักษณ์มันอ่ะอาจจะรู้สึกแบบขัดใจนิดๆอ่ะด้วยความที่แบบตัวสายมันอาจจะไม่ได้ก็เหมือนว่าสมัยนี้หลายๆคนอยากได้แบบสายที่มันเป็นแบบสายถักสายถักนะเป็นแบบสายถักดูเหมือนแบบให้มันดูสมราคา อะไรอย่างงี้นะฮะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสายเขาอาจจะไม่ได้แบบเน้นเรื่องของหน้าตาอะไรมากแต่ว่ามันแมทชิ่งกันกับตัวหูฟังอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมัน
มันมองแค่แบบเรื่องรูปลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีคือเรื่องเสียงนี่ต้องบอกว่าเพลเซอร์นี่เอาตายเลยนะโหดีมากๆเลยครับถ้าใครเคยได้เข้ามาลองฟัง IE 900เนี่ยนะหรือว่า IE 300เนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าให้สไตล์เสียงที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2ตัวนั้นเลยนะเหมือนว่าคนฟัง IE 900เนี่ยแล้วรู้สึกว่ากลางแหลมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันสดไปหน่อยในหลายๆคนเขาจะบ่นกันนะว่ามันคือถ้าคนชอบก็ชอบเลยใช่คนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็จะบอกมันสดไปนิดนึงมันเยอะไปใช่ครับส่วนใน IE 300เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้เบสเยอะเบสเยอะไปนิดนึงเยอะไปนิดนึง ไม่มีความพอดีเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าเหมือนเอาเบากระเราเคลียให้มันลดลงหน่อยครับมันก็จะมีความพอดีฟังได้แบบว่าเขาเรียกว่ากลมกล่อมเสียงมันกลมกล่อมขึ้นเลยนะฮะเบสก็ดีนะคือเบสของไซเนเซอร์เราก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าเบสของไซเนเซอร์เนี่ยเรื่องของแรงปะทะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากแต่ข้อดีของเบสไซเนเซอร์คือมันดีเบสมันดีดีเบสดีแบบที่ว่ามันเราฟังแล้วเราจะมีจินตนาการว่ามันเป็นลักษณะแบบเป็นลูกมันลูกกลมอืมเป็นลูกกลมสวยเลยคือมันมีเป็นรูปเป็นร่างมันจะแบบมันแบบไม่ได้ฟุ้งครับนะเนี่ยแหละคือข้อดีของเบสของเซนเซอร์แต่ว่าพอเป็นตัวนี้เนี่ยปริมาณของตัวเบสมันเนี่ยมันจะลดลงหน่อยครับแล้วก็เสียงกลางของตัวนี้นะฮะเป็นเสียงกลางที่เนื้อเสียงดีมากเลยนะผมว่ามันเป็นเนื้อเสียงที่มันมีความละเมียดละไมครับมันฟังแล้วมันลื่นหูนะฮะพวกเสียงที่เป็นพวกแบบซีบิลแลนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะมันฟังแล้วมันฟังง่ายนะครับไม่จัดไม่จิกหูแล้วก็เวทีเสียงเนี่ยถ้าเทียบกับ IE 900เนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าไม่เท่าไม่เท่า IE 900แต่ว่าถามว่ากำลังดีไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคกำลังลงตัวแหละใช่ครับก็คือถ้าดูจากราคาเนี่ยผมมองว่าถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าตัวนึงเลยนะถ้าเทียบกับเรื่องของเสียงก็เป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นเงาเสียงของIE 900ก็ได้นะฮะคือใครที่รู้สึกว่า IE 900เนี่ยมันจัดจ้านไปหน่อยนะฮะหรือว่าราคามันสูงเกินนะฮะเกินงบที่ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยตัว IE 600เนี่ยก็ให้คาแรคเตอร์เสียงที่มาแบบโทนคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะคือสามารถฟังแล้วตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆเลยอ่ะถ้าคนที่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับเสียงร้องก็ดีนะเสียงร้องของเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ฟังแล้วมันเป็นแบบเสียงร้องที่ผมว่ามันค่อนข้างอบอุ่นฟังแล้วแบบเคลิ้มๆได้เลยอ่ะใช่ครับเวลาฝนตกแบบนี้เนี่ยฟังนี่หลับเลยเนี่ยขนาดแค่เห็นพี่เอกถืออย่างเงี้ยผมก็ยังง่วงเลยคุณง่วงมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่เกี่ยวก่อนเข้าไลฟ์คุณก็จะหลับให้ได้อ่ะนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ตอบโจทย์คนที่ชอบฟังเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสไตล์แบบมีความละเมียดละไมแล้วก็เสียงร้องดีเบสดีดีเบสเนี่ยโอ้โหมาแบบดึ๊บๆถ้าเทียบกับโพลฟีนก่อนในนี้ก็เรียกว่ามันจะแบบไม่ลุกเล้าไม่ลุกเล้ามากจัดจ้านเท่าตรงนั้นใช่ครับครับอันนี้ก็อาจจะชอบฟังในสไตล์ที่อาจจะไม่ถึงกับร็อกไงไม่ถึงกับร็อกอะไรหนักหน่วงมากนะฮะก็แนวอื่นได้หมดอะคูสติกแจ๊สวอคอลหรือว่าจะเป็นแนวป๊อป R&B อะไรเงี้ยโอเคเลยโอเคมากๆเลยแหละครับนะฮะก็ผ่านไปกับไอ้นี้ราคา26,990ตัวนี้ก็คือถ้าเทียบกับโฮโลซีนนี่ก็คือว่าแพงกว่าโฮโลซีน 1,090 บาทโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้มีผลอะไรมากใช่ฮะมาตัวนี้โอ้โหล่าสุดตัวนี้ล่าสุดเลยล่าสุดกว่าล่าสุดคือเมเซ่แอควานั่นเองนะฮะนี่นะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้จากตัว Empyrean จากหูฟังที่เป็น full size ก่อนตัว full size Empyrean หรือว่าจะเป็น Elite แล้วก็พวก99 Classic อะไรอย่างงี้ที่ขึ้นชื่อเลยนะของเขาอ่ะนะฮะตัวนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาอยู่ตรงกลางระหว่าง IEM ของเขาก่อนหน้านี้ก่อนนี้แล้ว2ตัวนะครับ2รุ่นนะครับตัวนี้ก็คือ Messe Audio Adva ครับผมดูดิครับว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับการออกแบบดีไซน์มากทุกส่วนเลยนะใช่ครับตั้งแต่เคสกระเป๋าเนี่ยใส่หูฟังเนี่ยนะฮะการออกแบบตัวโลโก้ต่างๆเนี่ยสวยงามจริงๆมีความพรีเมียมเลยแหละใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวหูฟังกันเลยนี่ดูใกล้สวยนะสวยแค่กระเป๋าก็สวยแล้วอื
ก็เป็นแบรนด์จากประเทศโรมาเนียนะครับผมครับฟึบเปิดมาเลยโอ้โหสวยจัดเลยตัวนี้เนี่ยผมชอบดีไซน์เขามากๆเลยนะครับคือตัวรูปร่างหน้าตาของหูฟังเนี่ยมันอาจจะดูเขาเรียกไงนะมันจะดูแบบมีความโค้งความมนอะไรอย่างเงี้ยแต่สีที่เขาเลือกใช้อ่ะมันตัดกันแบบลงตัวมากใช่ครับอันนี้ผมกำลังเสียดายนะฮะไอ้นี่ผมหายไปอ๋ออยู่ข้างนอกเดี๋ยวทีมงานหยิบให้ต้องบอกว่าคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะแล้วก็หูฟังตัวเนี้ยเขาแถมไอ้ตัว MMCX ตัวที่เอาไว้ถอดMMCX ครับสายเอาจากหูฟังอ่ะนี่ได้ด้วยเนี่ยถ้าใครซื้อไปนะครับจะได้ตัวที่เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้ถอดสายจากหูฟังด้วยอย่างนี้นะคือปกติแล้วอ่ะถ้าเขาจะให้แบบธรรมดามาก็ได้ไงมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเนี่ยใส่ใจก็ยังอุตส่าห์ใส่ใจออกแบบมาให้มันดูพรีเมียมแม้กระทั่งตัวที่เอาไว้ถอดสายยังกับพวงกุญแจรถแบบใช่เนี่ยสปอร์ตเห็นไหมแล้วเวลาที่เขาดีไซน์มาแบบนี้มันไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยนะเวลาหนีบอ่ะครับมันดีไซน์มาดีมากนะฮะสวยเลยอ่ะนะฮะได้แบบได้พวงกุญแจฟิวๆหนึ่งอันด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกับดีไซน์เขาก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการหนีบเอาสายออกจากหูฟังครับด้วยตัวนี้ที่เขาแถมให้เจ๋งมากอันนี้ไลฟ์เสร็จแล้วผมขอนะ ในเห็นไหมครับว่าถ้าเทียบกับ3ตัวที่ไอ้2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าดีไซน์ตัวนี้แบบคลาสสิกเลยดูคลาสสิกมากสวยจริงๆคุณอันเตโนเมเซ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบอยากจะให้ตัวหูฟังเนี่ยเวลาตอนที่เขาดีไซน์นะให้มันแบบดูมีสตอรี่หน่อยก็คือแบบมันให้มันดูแบบมีดูแบบหูฟังมันอยู่เหนือกาลเวลาให้มันดูคลาสสิกตลอดเวลาว่าทำไงให้มันชัดเนี่ยอย่างนี้นะเอานี้หนีบไปละขี้ไปมันดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วมันออกแบบมาสวยอ่ะเฮ้ยไม่ชัดนี่นั่นละให้มันอยู่บนมือก็ได้พี่โอเคโอ้โหดูดิตัวหูฟังนี้ทำจากอะไรนะคุณเปาเป็นรู้สึกจะเป็นสแตนเลสสแตนเลสนะใช่ครับแล้วก็เคลือบด้วยแบ็คโคมเป็นเงาเลยอ่ะสีแบบเงาเลยนะฮะอาจจะมีรอยนิ้วมือแหละด้วยความที่มันเป็นแบบกลอสซี่อ่ะนะแต่ว่าถ้าเราเช็ดทำความสะอาดดีๆอะไรเงี้ยมันสวยแล้วมันเงามากนะฮะแล้วมันตัดกับสีทองของตัวซ็อกเก็ต MMCX ตัวเฟสเพจตัวพอร์ตระบายมันอะระบายแรงดันอะแล้วก็ตัวท่อนำเสียงได้แบบสวยแบบพอดีมากคือดูเขาไปดีไซน์ตรงท่อที่เป็นไว้ระบายเขาเรียกว่าระบายแรงดันใช่ไหมระบายอากาศเนี่ยออกมาให้มันดูไม่ธรรมดาเห็นไหมเจ๋งนะคือมันดูสวยแล้วอย่างหูฟังในช่วงราคานี้เนี่ยปกติเราก็เห็นว่ามันก็ดูถามว่าดูดีไหมมันก็ดูดีแหละนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันดูแบบดีเกินเบอร์ไปใช่ครับคือพรีเมียมมากๆทุกจุดเลยพี่เอ๋บอกว่าตัวถอด MMCX อย่างเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวจริงฮะตัวนี้คือเฉพาะ MMCX เนี่ย 20,000 แล้วนะ นี่เห็นไหมท่อนำเสียงต่างดูดีเลยสวยเลยนะฮะใช่ครับนี่คือปราณีตสุดๆคือเขาปราณีตมาตั้งแต่ในรุ่นที่เป็นตัวอะไรโซโล่อะไรเทนท่าแล้วนะใช่งานเขาดีทุกตัวจริงๆนะแบรนด์เนี้ยคนที่สายเป็นสายแฟชั่นสายอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะถูกใจนะครับเราพูดกันถึงแต่เรื่องของแฟของเรียกว่าของดีไซน์ที่สวยงามจนไม่ไปพูดถึงอย่างอื่นเลย แต่ว่าในเรื่องเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหมันดีไม่แพ้กับเรื่องการดีไซน์เลยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเรามาพูดแต่เรื่องนี้เอ้ยมันดีมีดีแค่เรื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้นะฮะเห็นขนาดอยู่ที่มือพี่เอกแล้วเนี่ยคือมันเล็กมากจริงๆนะมันเล็กแล้วมันใส่สบายแบบสุดๆเลยอ่ะบอยบอกว่าสวัสดีครับแอดวานซ์สวยเลยนะสวยจริงครับพี่ตัวนี้สวยจัดๆเลยสวยเกินเบอร์มากเลยนะฮะสวยกว่าไอตัว 30,000 ของเขาอีกเล่นขิงกันเองเลยขิงแบรนด์ตัวเองอ่ะเดี๋ยวไปขิงแบรนด์อื่นไม่ดีจริงคือถ้าดีไซน์เนี่ยคือแบบโดดเด่นจริงๆครับแล้วก็
เรื่องของการสวมใส่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับขนาดเล็กแล้วใส่สบายมากนะฮะฟินสุดเลยตัวนี้ใส่ได้นานไม่อึดอัดด้วยนะครับแล้วก็ตัวจุกที่ให้มาก็เป็นจุกไฟนอลเหมือนกันนะใช่จุกที่เขาให้มาก็เป็นไฟนอลเหมือนกันใช่ฮะเห็นไหมครับว่าเขาพิถีพิถันและเนียบทุกจุดจริงๆเห็นไหมว่าตรงช่วงวายสปิดก็มีความสวยงามโอ้ยเบื่อกล้อง นี่ครับสวยจัดนะตัวสายเป็นทองแดงเคลือบเงินนะฮะตัวนี้ยันแจ็คเลยนะดูดีเลยใช่ครับสวยงามครับตัวนี้นะฮะนอกจากความสวยงามของหน้าตาเขาแล้วนะฮะยังมีอ้าวผมจะขอสาธิตนิดนึงครับใช่ๆครับเดี๋ยวผมค่อยว่าต่อได้ไหมผมสัญญาไงว่าจะหนีบออกให้ดูหนีบออกนี่ไงโอ้โหอีซี่ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะอันนี้มากมากดูนะเพียงแต่วางไว้ระหว่างสายกับตรงขั้วสายกับตัวหูฟังนี่นะบีบไปเลยหูง่ายจัดนี่เด็ดเป็นมะม่วงเลยนะเห็นไหมดีจริงๆสวยด้วยนะฮะก็คือใส่พวงกุญแจได้เลยอ่ะนี่นี่โรมาเนียโรมาเนียเห็นไหมนี่พลาสติกจากโรมาเนียเลยแหละใช่เม็ดอินโรมาเนียเลยนะฮะสวยสวยบอกเลยแอคเซสซอรี่อ่ะคุ้มดูดีครับผมข้ามศพผมไปก่อนครับผมที่จะได้ตัวนี้ไปครับผมจ้องเดี๋ยวก็เอามาถ่ายอินเสิร์ตนะพี่โอเคแล้วผมก็ยึดมาอยู่ที่ผมอยากได้จริงๆเลยต้องซื้อตัวไหนต้องซื้อแอดว่าแต่ตอนนี้ตังพอซื้อแค่แอดด้าเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องแนวเสียงหน่อยตัวนี้นะฮะตัวนี้เมื่อกี้ลืมบอกเขาเป็นไดเวอร์เดียวไดเวอร์เดียวเหมือนกันหนึ่งไดนามิกนะครับเป็นไดนามิก 10.2 มิลนะฮะตัวนี้ช่วงหลังเนี่ยหูฟังที่เป็นไดนามิกไดเวอร์ตัวเดียวเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะฮะเสียงมันเป็นธรรมชาติเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็ลดความซับซ้อนในวงจรข้างในนะฮะทำให้พวกเสียงการขจัดสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆพวกนี้มันหมดไปนะฮะมันก็เลยง่ายต่อการทำอะไรต่างๆมากมายทีนี้ก็อยู่ที่ฝีมือในการจูนของแต่ละค่ายละนะฮะแน่นอนว่า Mese Audio เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จูนเสียงได้เก่งมากนะฮะหูฟังของเขาในแต่ละรุ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดแล้วก็มีความเป็น Mese แบบเต็มเปี่ยมเลยอ่ะใช่ครับคือตัวเนี้ยถ้าให้เปรียบกับแนวเสียงเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเหมือนเป็น Empyrean Noiseเป็นสไตล์แบบสุภาพสุภาพหน่อยนะฮะเอ็มเพเรียนในแบบที่เป็นอินเอียร์ใช่ไหมเสียงเขาจะมีเขาเรียกว่ามีจะมีความละเมียดละไมครับอิ่มแล้วก็มิติตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหน้าหลังไม่ได้ลึกเท่ากับตัวโฮโลซีนนะแต่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันกำลังพอดีนะฮะแล้วก็เสียงซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันมีการแยกกันได้ดีนะแล้วก็ฟังง่ายมากตัวนี้คือเหมือนเราต้องการหูฟังอะไรสักตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ให้น้ำเสียงที่มันดูหวือหวามากใช้ฟังเพื่อความผ่อนคลายแต่รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเราโยนทิ้งดีไหมอ๋อแฟนแฟนอ๋อโอเคผมตื่นดึงตื่นดึงเดี๋ยวไม่ได้อ๋อโอเคโอเคถือว่าเป็นตัวที่ฟังแบบสบายๆเพลินเพลินแต่ได้ยินรายละเอียดต่างๆที่ครบเหมือนกันนะคือเบสเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นเบสที่ก่อนที่ไปพูดถึงเบสพูดถึงโทนก่อนแล้วกันนะโทนของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเสียงมันสะอาดอะชิ้นดนตรีแต่ละชิ้นเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ยินมันชัดมากนะฮะแล้วก็เบสมันค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ไวเหมือนกันครับมันเรียกว่าเสียงมันสะอาดแบบมีความนุ่มนวลมีความละเมียดละไมใช่นั่นนะฮะไม่ได้สะอาดไม่ได้หมายไม่สะอาดแบบไม่ได้สะอาดแบบว่าใสจนรู้สึกว่าเสียงกลางมันบางหรือมันแห้งใช่ครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสียงร้องตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องที่ค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับความปรุงแต่งอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันฟังแล้วมันได้ยินเสียงคำร้องได้ยินเสียงลูกคอหรือว่าเพลงไหนที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่สไตล์วอคอลอ่ะตัวนี้ก็ให้รายละเอียดเสียงที่ดีน่าฟังเหมือนกันนะฮะส่วนปลายแหลมเนี่ยผมชอบนะผมชอบแหลมของตัวนี้ตรงที่ว่ามันดูสะอาดสะอ้านดีนะฮะมันดูโปร่งด้วยสะอาดสะอ้านแหลมเนี่ยมันไม่คมแต่ว่ามันมีหางเสียงที่มันทอดตัวได้ดีใช่ๆก็สไตล์ของเขาก็จะเป็นเหมือน
Imperial นั่นแหละคือฟังง่ายๆแต่ว่าแบบได้ยินทุกรายละเอียดที่มันชัดเจนอะไม่มีอะไรที่มารู้สึกแบบเป็นม่านหมอกบดบังนะฮะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะฮะคือถ้าใครที่เล็งตัว1ใน3ตัวเนี้ยคือคุณต้องมาลองให้ครบนะครับเพราะว่ามันต่างกันแบบนิดเดียวอ่ะหลักพันอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีผลเลยด้วยซ้ำอยู่ที่ว่าชอบคาแรคเตอร์แบบไหนมากกว่าใช่ชอบคาแรคเตอร์แนวเสียงแบบไหนครับแล้วก็ดีไซน์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เขานะใส่ง่ายทุกตัวนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวแอคเซสซอรี่อะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นผมก็จะเอียงมาทางเมเซ่เลยผมชอบแอคเซสซอรี่แบบที่มันดูอลังหน่อยอยากได้ตัวถอดนี่ถือไม่ปล่อยเลยแต่จริงๆพูดถึงแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ให้ของแถมมาแบบคุ้มนะอย่างเซนเซอร์ก็ให้สายมา2เส้นนะอย่างโฮโลฟีนเนี่ยให้กระเป๋าให้ที่แยกหูฟังซ้ายขวาสายที่เป็นอัปเกรดมาเลยครับเมเซ่เนี่ยก็ให้ตัวที่เป็นถอดสายมาให้กับงานประกอบที่แบบพรีเมียมเพราะถ้าให้ผมดูทั้ง3ตัวผมว่าเมเซ่ตัวนี้มันมีความพรีเมียมที่สุดนะมีการดีมีความดีเรียกว่ามีการดีไซน์ที่มันดูแบบว่าเหมือนเป็นศิลปะใช่มีความแบบอาร์ตมีสตอรี่อะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองมาฟังเทียบกันดูแล้วกันนะ3รุ่นนี้นะก็แต่ละคนคงชอบไม่เหมือนกันหรอกนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมีช่วงราคาใกล้เคียงกันแต่ว่ารายละเอียดเสียงเนี่ยมันผมว่ามันสู้กันได้เลยอ่ะนะฮะไม่ได้มีตัวไหนเด่นด้อยกว่ากันเท่าไหร่นะฮะอยู่ที่ความชอบละมีคุณวิทวัฒน์บอกว่าแนะนำหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ราคา 9,999 หน่อยครับถ้าไม่ถึง 9,999 ก็จะในช่วงราคานี้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้นะของแคมป์ไฟนะครับก็มีตัว Honey Dew ด้วยนะครับแล้วก็แต่ Honey Dew เนี่ยเบสจะเยอะหน่อยนะครับเออแต่ถ้าแบบชอบแบบแฟลตๆหน่อยก็จะเป็นตัว Satsuma Satsuma เนี่ยราคามันอยู่เท่าไหร่นะ 7,900 ครับนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแฟลตเลยอ่ะใช้แกะพงแกะเพลงมอนิเตอร์ได้เลยนะครับแล้วบอดี้มันเบาตัวเล็กๆนะฮะตัวนั้นแจ๋วเลยถ้าจะใช้มอนิเตอร์นะครับก็ราคาก็จะประหยัดกว่างบที่ตั้งไว้อีกครับนะฮะตังกลับบ้านนะครับหรือถ้าไม่อยากเหลือตังกลับบ้านต้องใช้ให้หมดเนี่ย ก็ซื้อเด็กแอมตัวเล็กไปตัวเออได้ครับนะฮะก็ลองมาฟังดูได้นะครับถ้าในช่วงราคานี้นะผมก็แนะนำตัวนี้แล้วกันนะฮะตัวแคปไฟซัสซึม่านะครับกลับบ้านยังโอเคกม9คุณอ่ะกม9ผมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากแวะเข้ามาลองเนี่ยนะฮะก็จะมีเดโมอยู่ที่สาขาอมรินทร์พลาซ่านะครับครับแวะมาลองฟังเทียบกันได้เลยนะฮะส่วนสาขาพารากอนเนี่ยรู้สึกจะมีเป็นตัวแอดว่าใช่ไหมแล้วก็แอดด้าโฮโลซีนแอดด้านะเอาไว้ให้ผมซื้อนะฮะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนุกท่านมากๆนะฮะที่เข้ามาตามรับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ